เอาละครับผมสวัสดีที่ช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำมันนี่นะขอทุกคนมีน้ำหนักนะครับผมวันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องข่าวสารนะครับผมสนุกอันนี้สนุกนะครับผมคือเราไม่ได้แบบสนใจเรื่อง NFT หรืออะไรประมาณนั้นนะครับคือไม่ได้บอกว่าราคามันจะขึ้นหรือลงแบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับตัวผมนะแต่ผมรู้สึกชื่นชอบกับตัวศิลปินเขานะครับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกนะมันสนุกใช้คํานี้นะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับผมก็คือในส่วนของตัวที่เขาเปิดใน Discord นะครับเขาจะเปิดแค่ตัว100สปอตเท่านั้นนะครับ100ยูเซอร์เท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถเข้าถึงได้นะจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปตามเขาตรงส่วนนี้นะครับผมเราจะไม่ทันนะครับในส่วนนี้แต่อยากจะให้ฟังเพลงเขานิดนึงนะครับผมชอบสนุกดีนะครับผมเดี๋ยวฟังพร้อมกันนะจริงๆผมชอบ คือเวลาเราดู NFT นะผมเรารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมแต่ NFT ตัวนี้เนี่ยมีสตอรี่ของเขานะครับผมแล้วผมมองว่าสตอรี่ของเขาในอาร์ติสที่เขาแบบลองเข้ามาทำนะครับลองวาดๆออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบแนวงานที่เราชอบในไม่ใช่งานที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะงานที่ผมชอบส่วนตัวมันจะเป็นงานที่แนวแบบอนิเมะนะครับผมหรือพวกที่มีโอ้คราบสวยๆหรือแมวหมานะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในตัวของทีมนะครับผมของเขานะที่เขาได้เป็นอาร์ติสต์นะครับผมที่ทำในงานแนวนี้นะครับผมมองว่างานแนวนี้ที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่เขาทำมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆที่เขาทำนะเขาสร้างสรรค์มันออกมานะครับเรื่อยๆของเขานะครับผมแล้วผมมองว่าคือมันเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานแบบใช้คําว่าก๊อปไลเซนส์ชาวบ้านเขานะครับผมใช้คํานี้นะเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ปี2015นะครับผมแล้วก็ผลงานที่เขาทำอาร์ตเนี่ยมันมีอยู่เยอะพอสมควรนะแล้วเราได้เห็นผลงานหลากหลายส่วนนะครับผมที่มันเป็นที่ประจักษ์นะในปัจจุบันนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผลงานเขาไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเลยนี่แต่ในโปรเจกต์ที่เขาทําในหลายๆโปรเจกต์นะผมอย่างตัว Apricot Magazine อย่างเงี้ยก็เป็นผลงานที่ถือว่าอยู่ในระดับโลกได้อันหนึ่งนะครับผมเป็น personal นะครับผมก็ลองเข้าไปดูศึกษาเพิ่มเติมใน NFT นะครับผมอันนี้ไม่ได้แบบปล่อยกาวอะไรนะผมชอบเป็นการส่วนตัวกับเพลงของเขานะครับผมแล้วก็ตัวทีมงานก็เปิดหน้าเปิดตานะครับผมก็คงไม่แบบหนีหายจากเราไปไหนนะครับผมในช่วงเวลาแรกๆในคอมมูนิตี้นะครับผมแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะใช้คำนี้นะครับไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะครับกับตัวนี้แล้วก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกสนุกกับมันนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ